รณเวศศักดิ์ศรีทางด้านบริษัทคลาสสิกออสซิฟิวเจอร์นั่นเองนะเกาะกระแสทางด้านฟิวเจอร์จะเป็นเช่นไรนะมีเปิดโดดต่อเนื่องเปิดได้ช้ำอกช้ำใจหรือเปล่านะเพราะใครที่ตามมาแล้วทยอยแกะลองมานี่ละสิสวัสดีค่ะคุณชุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะก็ต้องเรียกว่าตลาดหุ้นจีนเองสร้างกระแสการลงทุนในฝั่งเอเชียอย่างโดยเฉพาะส่วนของตลาดหุ้นไทยนะที่วิ่งขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็ทางด้านเทคนิคมาก่อนสตอรี่นั่นเองก็เทคนิคคือต้องบอกว่าถ้ามีเทคนิคอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่มีผลนะฮะของเมื่อวานนี้ก็อาจจะวิ่งไม่ไกลครับผมสตอรี่อัดมาใชก็่เลยตึงขึ้นมาเลยนะฮะใช่สตอรี่ทำให้เราได้ผลกำไรที่มากขึ้นจ้ะได้เลยถ้าอย่างนั้นเองในส่วนเทคนิคโทษทีพี่ขอเข้าในส่วนของทางด้านตลาดหุ้น S50เลยไหมได้ครับผมได้ครับคืผอข่มาวคราวไม่ต้องไปพูดถึงละมันจบตั้งคแตร่ับเมื่อวานละเสร็จเลยค่ะไปดู S50U24ของเรานะครับเมื่อวานก็ถือว่าปิดได้ค่อนข้างดีนะฮะเมื่อวานปิดได้ค่อนข้างดีปิดบวกนะครับพอปิดบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะก็เลยทำให้จุด stop loss เนี่ยยกขึ้นค่ะนะครับใน time frame daily นะครับขาลอง stop loss นะครับยกขึ้นมาอยู่ที่910ค่ะนะครับคือภาวะแบบนี้พวกเราที่ติดตามกันมาก็จะเห็นผลแล้วนะฮะว่าการที่เรามี stop loss อย่างเดียวเนี่ยไม่มีจุด take profit เนี่ยมันทำให้เรา run profit ได้ยาวๆนะครคั่บะอันนี้คือข้อดีนะครับถัดไปไปดู time frame 1ชั่วโมงกันสำหรับ time frame 1ชั่วโมงขาลองนะครับขาลองก็ยังคงโฮต่อไปโดย stop loss นะครับยกขึ้นมาอยู่ที่916ตรงนี้นะครับส่วนเทรดเล่นสั้นเอาตัวเลขไปก่อนนะผมเดี๋ยวต้องดูว่าเปิดเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยอาจวันนี้อาจจะให้เยอะนิดนึงเป้าหมาย9349389442ครับส่วนแนวรับนะฮะ9229269300แนวต้าน9349389442ดาบจริงๆเดี๋ยวต้องดูว่าเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งภายในหนึ่งเสี้ยววินาทีตรงนี้นะแอดโอเพนเท่าไหร่ตอนนี้เอซ่าศูนย์ซีรีส์อยู่นะทุนค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าตอนนี้928เดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงนะฮะความตั้งใจก็คือจะดูว่าเปิดเท่าไหร่ที่เปิดลองได้เลยอ่ะสำหรับคนที่ไม่มีของว้าวนับถอยหลังนะฮะพร้อมกันใกล้ละใกล้ละคือถ้าเปิดต่ำกว่า930นะสวยเลยแล้วยิ่งถ้าเปิดต่ำกว่า926นะโอ้โหชิลเลยตอนนี้พี่เอเพนที่926ตืดทายกันไหม926ไหมตืด926.9 927ค่ะเปิดแล้วครับโอ้โหแรกที่ออก927เลยแถวๆนี้ราคาไม่เกิน930นะครับเปิดลองได้เปิดลองได้สำหรับคนเทรดเล่นสั้นว้าว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 อยู่ในโซนเปิดลองครับผมเดี๋ยวนะฮะสั้นลองตรง927นะ926นะไม่ต้องคิดราคาครับเอาราคาไหนก็ได้ที่ไม่เกิน930ไม่ต้องสนใจราคาตรงนี้ครับผมแล้วเป้าหมายคือเป้าหมายก็คือโซนทางด้านบนนะฮะก็คือ934 938เท่านั้นครับอ่ะพี่จดให้นักทุนละอือ2000
คอนเลยนะปึ้งเลยนะโอ้ไล่เลยนะไล่ลองเลยปรึบ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 วอลลุ่มดีอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะนักทุนในส่วนของฟิวเจอร์ณเวลานาทีนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะเขาเรียกว่ามีคุณพระคุ้มครองอยู่นะคะทุนเมื่อวานเนี่ยคุณพระที่ไหนครับคุณพระที่ไหนฮะคุณพระคุณพระที่ไหนฮะคุณพระฝั่งจีนไงเขาเรียกอะไรนะเซียนเซียนใช่ไหมฝั่งจีนเขาเรียกว่าอะไรพี่ก็ไม่รู้คุณจะว่าไงอ่ะก็ไม่ว่าจาไงกฮะพระอะไรพระจากจีนเนี่ยเขาเรียกพระอะไรพี่ก็ไม่รู้ที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่พรกะังฟคูรับอ่ะกังฟูเขาเรียกอะไรนี่BOB อ๋อแหมไฮโซนะเดี๋ยวขอพักหนึ่งนะชื่อภาโอษา้อังกฤษพี่ก็พูดยากนะเรอา่ะต้องขอบคุณให้ถูกคนครับผมเรื่องนีคุ้ณพานกงสุนคุณพเราื่นองกนีง้สุนไม่เกี่ยวกับพระกับเจ้าชื่อพานกงสุนพานกงส PBOC ุนใช่และอีกท่านหนึ่งก็คือหลีซุนเซอร์เรา NFRA แลไมะ่อีรกู้ท่าจนักหนึ่งอูชิง CSRS ออกเสียงถูกกันหรือเปล่านี่พี่ก็อ่านภาษาไทยแล้วอูชิงอันนี้ทางด้าน CSRS ฝั่งก.ล.ต.นะฮะฝั่งตลาดซับแล้วคุณหลี่สุนยุนเซอร์น่ารักมากเลยแบบจอมยุทธนะจอมยุทธหลี่ยุนเซอร์กับอูชิงแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือใช่ไหมพันกงสันผู้ว่าน,ธนี่นาคารกลางหจัวีหน้นาใหญ่นะหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ผ่านกงสุนเจ้าปรสะำนกักาศว่าเจ้าสำนักนะฮะให้มีการลดดอกเบี้ยลดการสำรองของธนาคารพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีแผนจัดตั้งกองทุนประยุกต์หุ้น800,000 ล้านหยวนคือโดยปกติเนี่ยเราจะไปโฟกัสเฟดใช่ไหมฮะแล้วก็จะจำได้ผู้ว่าการเฟดนะคือใครเจอโรมพาวเวเจลอโรมพาวใช่ทีนี้เนี่ยเราพัตน้องกงสุนคุ้นชินนะฮะกับใช่ PBOC ธนาคารกลางจีนคุณผ่านกงซึ่งผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะผ่านกงซุนนะฮะนั่นถึงเดี๋ยวเราก็ชินกันเอสส่วนสิริยู24ปิดบวกจุด stop loss 910สั้นลองได้อยากเกิด930เป้า930 938จอมยุทธทั้งหลายฟาดฟันกันเองนะฮะ คือถ้าใครจำได้รอบก่อนอันนี้ย้อนไปผมจำปีไม่ได้นะการกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยจะมาจากทางฝั่งอเมริกาใช่ไหมครับที่ทำQE เยอะๆณตอนนี้มันเหมือนจะกลับฝั่งกันแล้วเพราะว่าโชว์พลังกลับฝั่งกันแล้วเพราะว่าทางฝั่งสหรัฐอ่ะอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจมากเท่ากับจีนเพราะจีนตอนนี้โอ้มันมีเรื่องของเงินเฟ้อเพราะนั้นโอ้ก็ต้องใช้เงินเยอะพอสมควรครับแล้วก็น่าจะสร้างแรงเขย่าให้กับทั้งโลกได้เพราะหุ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นหุ้นยุโรปแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหคือถ้าคนจีนไม่มีตังนะโอ้โหหุ้นร่วงเลยลูกค้ารายใหญ่คือคนจีนค่ะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่ขอดูน้ำทุนก่อนนะครับยังมีใครนักลงทุนเทรดหุ้นจีนบ้างเปล่าอะฮะหุ้นจีนมีตัวไหนโดดเด่นเป็นสง่าที่คุณจุ้ยอยากพูดถึงมีก็คือพวก DR ในบ้านเรานี่นะฮะโอ้เยอะแยะครับคือมีอะไรบ้างอ่ะบา80ไปดูของพี่เทรดไอ้เนี้ยเทรดอะไไรปครับดู DW 41เขามีเยอะเมื่อเช้าพี่คุยกับเขาครับพิงอันอิงอันก็มีแต่ใจผมนะอยากให้เริ่มจากเนี่ยตัว DR ก่อนไปดูมิ้งคุณถถ้าามใครเป็นไงถ้าใคร
มือใหม่อยากให้เนี่ยดีอซารื้อให้คล่องก่อนตัวง่ายๆก็พวกตัวอินเด็กซ์ก็ได้ตลาดฮ่องกงเนาะใช่388เนี่ย SK01 SK13ก็เทรดอินเด็กซ์ก็จะง่ายตลาดอินเด็กซ์ฮ่องกงไม่ใช่ห่างเสงนะน้องตุนห่างเสงเป็นดัชนีแต่ตลาดหุ้นคือ HK13ไปเลยครับผมเป็น DR นะคะครับเรียนโอเค DR โอเคต่อไปทองคำไหมคุณจุ้ยโอท้องคทองคำทะลุำททอะงลควงำโอ้โหไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับดอลลาร์ก็อ่อนเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะเมื่อคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็ออกมาไม่ดีดอลลาร์อ่อนทองก็โหไปต่อล่าสุด2,664เหรียญนะฮะในไทม์เฟรมเดลี่ใครที่ถือลองอยู่ก็ถือต่อไปสต่อต็อปลอส2,559และมีเทลลิ่งสอบที่ยกมาเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ที่2,624เหรียญอันนี้คือไทม์เฟรมเดลี่นะครับส่วนไทม์เฟรม4 ชั่วโมงไทม์เฟรม4 ชั่วโมงขาลองสต็อปยกมาอยู่ที่โอ2,625ใกล้ๆกันเลยก็โหลองต่อไปสำหรับคนมีของค่ะได้เลยต่อไปตัวบิตคอยเอาให้หมดเลยกันแล้วกันส่วนหุ้นแป๊บหนึ่งนะตัวขอแวะไปซิลเวอร์แป๊บหนึ่งครับผมเพราะวได่าพอกระตุ้นอ่ะพวกสินค้าโลหะพวกคอมมอดิตคี่้ะนะฮะคอมมอนิโอ้ตี้จะก็คืขอึ้นคืนแรงใช่ซิลเวอร์ก็อยู่ขาลองนะฮะสต็อป30.69เรียนเหรียญนะครับส่วนเจ้าตัวบิตคอยก็บวกนะครับอยู่ฝั่งลองล่าสุดตัวฟิวเจอร์65,020นะฮะของเราเนี่ยขาลองสต็อปเนี่ย57,985นะครับผมแวะไปดูค่าเงินนิดนึงนะฮะโหต้องบอกว่าเงินบาทแข็งค่ามากๆล่าสุด32.58นะครับโหรอบนี้โหดมากๆใครถือช็อตอยู่ถือต่อไปนะฮะแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยกดลงมานะฮะมาอยู่ที่32.89ครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับถัดมาตัวดอลลาร์เยนสำหรับดอลลาร์เยนนะฮะกลับมาอยู่ลองสต็อป140.63แต่อย่าเยอะนะฮะเบาๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรากำลังสวนดอลลาร์อยู่นะครับถัดมายูโรดอลลาร์ผมก็ขึ้นนะฮะเราอยู่ลองครับวันนี้กลับมาอยู่ลองสต็อป1.11112ครับผมเอออ่ะมีนักทุนฝากทักทายสวัสดีพี่มอนขอบคุณรายการดีๆขอบคุณทีมงานขอบคุณนักวิเคราะห์เก่งๆทุกท่านก็ขอบคุณนะฮะสำหรับเรื่องราวดีๆที่นักทุนพูดถึงแล้วก็เราก็มีวันและเวลาที่ทำมาหากินทำมาหาเงินกับนักทุนตรงนี้ด้วยกันก็หลายท่านเองก็มาอยู่ด้วยกันบางท่านก็มาร่วมสัมมนาบางท่านก็ร่วมทำบุญมากมายเกิดขึ้นนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรายังอยู่ด้วยกันได้อยู่นะฮะผ่านช่องทาง Business Line Live ก็สวัสดีรับพี่มันอาจารย์จุ้ยขอวันแนะนำสัก2 ตัวเก็บระยะกลางครับแล้วขายตอนช่วงปีใหม่เอาไปเที่ยวปีใหม่ครับโอ้ เดี๋ยวคุณจุ้ยนี่เป็นน้ำแดงให้แกใช่ไหมฮะเหมือนไหว้เจ้าเลยใช่ไหมฮะขออวดขอพรถูกหวย2 ตัวโอเคโอ้โหขอหวย2 ตัวเด็ดโจทย์โคตรง่ายเลยนะฮะแต่คำตอบอาจจะยากมากเหมือนกันคำตอบจะแมถูก่สักเท่าไหร่ถูก100%โอหรือถูก้20%มันไม่ได้ถูก100%นะตุนวงการหุ้นอะใครบอกถูก100%นี้แบบไม่ต้องอยู่วงการเลยออกไปเลย
เอาแค่50%ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะขนาดท่านบริเวณบัฟเฟตพรหมจรรย์โลกยังขอ10%ทั้งปีอะนะครับผอืมมอ่ะเชิญค่ะขอหวยเด็ดสองตัวถ้าเอาเฟรดเฟรดนะตอนนี้เนี่ยคือตัวอื่นไม่ใช่ว่ามันจะไม่ขึ้นแต่ผมกำลังจะบอกว่าตัวเฟรดเฟรดเนี่ยผมดูตัวนี้อยู่ BLA อซูึ่ง้จะเฟสอะไรแนะนำมาเดือนแล้วเนี่ยไม่ถึงพี่ไม่ถึงตัวอื่น3-4 เดือนไง เดี๋ยวพี่ขอเทคขอหุ้นเด็ดสองตัวใครเอาไปเที่ยวปีใหม่เทคเก็บไว้เลยเป็นหลักฐานคุณจุ้ยพูดอะไรนะ BLA อ่ะBLA อ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาย่อๆลงมานะฮะย่อๆลงมาช่วงวีคสองวีคเนี้ยคือ SCC ครับโอ้คุณพระคุณเจ้าสองตัวเด็ดนะเด็ดชีพว่าเนี่ยคือพอดีเป็นจังหวะเขาย่อแต่ว่าตัวอื่นเขาไม่เคยย่อครับผมบังเอิญจเะขไาด้ย่ตอัวละครหั้บาผสมิบก็บเลายทไหมเนี่ย SCC จะไปถึง300ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับอุ้ย230เองต่ำเหรอใช่ใชต่่ำสุด200ท้วนมากน่ะขึ้นมา30 บาทแล้วจาก200นะครับผมถ้าพี่มีเงินไม่เยอะที่จะได้กำไรไปเที่ยวปีใหม่ซื้อกี่หุ้นอ่ะหรือเอาตัวนี้ดีกว่านะ PSL ก็ได้ฮะ PSL ก็ได้เอาวันพรุ่งนี้เลยเหรอวันพรุ่งนี้คืออะไรครับพี่เอากำไร10%ก็เลิกไงไม่เอานี่อย่าไปมองว่าจะเอา10%เอาเท่าไหร่ไม่รู้ครับเนี่ยคนถามเนี่ยแบบหามากแต่หาอาจจะได้ต่างกันได้พีอะไรนะจุ้ย PSL PSL อืมหูก็ตึงอีกพี่อ่ะตาก็บอดอีกอ่ะนักลงทุน เอ้ยขอหุ้นเด็ดสองตัวขายเอากำไรไปเที่ยวปีใหม่จุ้ยพูดต่อหลัง BLA SEC แกแถมให้อีก PSL ถ้าตังเหลือนะถ้าตังไม่เยอะแทงตัวเดียวก็กลัวว่า SCC มันตัวใหญ่กันไปโอ้โหก็ดูเปิดกระโดดพุ่งขึ้นอีกตัวไหนอ่ะ SCC ครับพี่247 248แล้วซื้อตอนนี้ได้ไหมเนี่ยขอดูซหืน้่ออยตนอะนนี้ได้ไหม SCC ไปขายปโีอใ้หม่โหไม่ใช่เหรอฮะคุณพระ9 บาทขายปีใหม่ก็เฮซื้อตรง้นี้ก็ยยังได้สิฮะอีกตั้งหลายเดือนซื้อวันนี้ออกวันนี้ไม่ได้อ่ะแล้วแต่ชอบเลยฮะเอาเลยครับเอาเลยครับจะทำอะไรครับเอาเลยครับยังไงก็ไม่ได้แล้วทำไมไม่เอา PTTGC ล่ะเมื่อวานบวก15%อ่ะอันไหนบวกแรงกว่ากันคุณพระอันนี้บวกแค่3%เองสีตังโอ้ไล่มาหมดเลยก็จะอะไรก็เอาครับผมได้ครับผมเดี๋ยว PTTGC ตัวไหนเดียดตัวไหนวิ่งแรงอีกนะพี่ขอดูนิดนึงสีตังอ่ะสีตังบวกมา4%สีตังนี่คือPTT ราคายางมันบวกด้วยไโปอ้ต่อ IVL ย่อนี่ว่ะใช่ไหมเอายัง IVL ไงฮย่ะอจะเอใชา่ไไหงมฮะย่อเล็กเล็กครับย่อเล็กเล็กครับเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งดูกราฟเทคนิคก่อนโอ้ยมือไม้สั่นไปหมดเลยทำไมมันขึ้นได้ขึ้นดีไอ้ที่สั่นนี้ไม่ใช่สั่นได้นะทุนแหมสันเลือกไม่ถูกจะเอาตัวไหนดีไอเลตืัวอกนู้ปนัก๊็บอยติากดจะปุเ๊อบาแล้ไอว้นถี่อยก็ลจะงเอมาาตุ๊บ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 อะไรก็อัปเดต IVL หน่อยเนื่องจากว่าเราแนะนำกันมาโอ้โหมานาะนมากแล้ว IVL ใช่ขอยักด็ตั้ผงแตม่ขอสอนิุบญาตเจ็ดสิบแปดอัปเดตจุด stop loss นะตอนนี้เนี่ย stop loss ยกมาอยู่ที่24.30 บาทครับ24.30จาก23เนาะเอครัอบวันนี้ IVL ขอพักนะฮะส่วน PTTGC วิ่งวิ่งต่อเนื่องหน่อยนะเดินอายังวิ่งต่อนั่นเองพี่มอนอย่าทักเดี๋ยวไม่พักนะใครพี่ม IVL อนของคุณอ่ะใช่พี่มอนไปทักเดี๋ยวเขาจะไม่พักนะเอาเหรอใช่เป็นไรอ่ะเขาชอบสวดอ่ะคือเป็นกลัวใช่ไหมรอดไปเห็นชั่วอะไรไงวะกลัวนักเหรอเอาดิโอ้ยขอบอ่ะสั่นกลัวมันจะลงพี่ม่อนอ่ะบ้างเลยอ่ะไปต้องคนซื้อจากตอนประมาณ
1,400นักทุนตอนนี้มันหุ้นไทยมันก็บวกมาเกือบ200 จุดแล้วแหละบวกให้ตายเลยบวกให้กลัวเลยมีนักทุนบอกว่าหุ้นใหญ่298ถือมา7 ชั่วโคตรโอ้ยเอาอย่างไรดีครับท่านถือสิครับคุณโอจ้ัโหสตินหุ้นมันขึ้นแรงก็ต้องพักบ้างแหละนะแล้วหุ้นมันลงหนักสาหัสสะกันขอขึ้นบ้างอ่ะนะลองทุนลองดูแล้วหุ้นของพี่ทำไมไม่ขึ้นกันเลยอ่ะหุ้นลงทุนทั้งประเทศของพี่อ่ะคุณพี่คือหุ้นอะไรครับเอ้าตอนเช้าเข้าที่ไหนอ่ะจะเป็นอีเลเว่นไม่ใช่เหรอเช้าชามเย็นชามกันที่โน่นอ่ะอยู่ไหนหาไม่เจอเลยอก๋็อบวยกังอยู่อยู่บวหกกอสยิูบ่หกบาทTPO อ่ะ TPO อัปเดตจุด stop loss นิดนึงนะฮะเพราะคก่็ะเป็นหนึ่งใน single stock future ที่เราแนะนำอยู่ฝั่งลองมาโอ้ตั้งแต่เดือน7นะฮะใชณ่ตคอ่ะนนี้ stop ยกมาอยู่ที่63.75 บาทครับอือฮึส่วนใหญ่ก็หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศจีนเนอะที่ขึ้นกันแต่ CPL เป็นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนั่นเองอ่ะมีคนถามที่เกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันไหมรู้ไปถามเรื่องอื่นที่เราไม่คุยกันน่ะนะเห็นไหมไปถามเรื่องที่เราไม่ได้พูดกันเลยเนี่ยไปไหนกันหมดนักทุนไปซื้อหุ้นอะไรกันเนี่ยไม่ได้ซื้อหุ้นที่คุณจุ้ยพูดถึงเลยใช่ไหม BLA อ่ะก็บวกมา10 บาทจัดไปครั้งนี้ก็พอ CPR GTB PTT GC SCGP หมดแล้วนะคุณจุ้ยสีตางเนินหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะขนส่ง PSL RCL ก็ซื้อต่อใช่ไหมฮะใช่ RCL RCL ก็มีของก็ถือไม่มีของอยากซื้อครับผมมีหุ้นตัวหนึ่งนะค่ำอคะไรืนครัวบันจันทร์อะ VVIP อะใน Business Line อะไรอะหลังจากตลาดปิดปรากฏว่าค่ำคืนวันนั้นอะเฮ้ยหุ้นตัวนี้ถ้าขึ้นมาเฮ้ยตลาดหลักทรัพย์ไทยก็ระเบิดขึ้นดิเออรอให้มันเป็น3ด้วยนะฮะเออพี่งูจะขึ้นไปได้ยังไงธุรกิจไม่เห็นทำอะไรเลยอะไรครับนะใครที่อยู่ใน VVIP ไปดูฟังซ้ำย้อนหลังเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ตอนนี้เรากำลังเล็งมันอยู่ว่ามันจะเบรกได้หรือเปล่าอเอะาไรตัวครับเฮ้ยมันเป็นความลับนะความลับสวรรค์ถ้าพูดไปแล้วมันไม่เป็นจริงอ่ะแต่ SEC ก็มาแล้วนะคะนึกถึงอ่ะโอ้โหคุณชุวิไปแบบสุดสุดริมที่ประตูเลย5%65 บาทคุณพลาอีกแล้วโอ้โหSEC โอ้หล่อมากเลยช่วยหล่อจริงอืมครับส่งเขาดีครับๆใครที่ถามคุณจุ้ยแล้วจิ้มไปเมื่อกี้ได้กำไรไปเนาะๆแล้วนะฮะ5 บาท SCC มาแรงจริงๆแต่มีความรับสวรรค์ยังไม่ขึ้นมาคครวัามบรับผสมวรรค์โอ้ยทำไมเธอไม่ขึ้นอ่ะฉันรอเธอเพื่อตลาดหุ้นไทยจเดะไาด้ขึ้นเดายากจังอะไรอ่ะอะไไรม่ต้องอม่าะเดาแล้วไม่ต้องมเาดเดลาต้าเหรอต้องมาพูดอะไรอ่ะไม่บอกอะไรเลยมันดูว่าสวรรค์ขอให้ปิดที่ว่าเธอเออเล่นพอแล้ว ใครถามอะไรถามมาเดี๋ยวนะพี่เราดูคำถามนั่งดู KTC ค่ะแนวต้านถามเฉยวันนี้มันวันนี้เล่นโหวตไหมฮะจุ๊ยโหวตอะไรดี ติดคอไม่รู้อะไรโอเค KTC ก่อนนะฮะKTC มีของถือต่อไปฮะสต็อป45.75 บาทครับค่ะ SCB ไปต่อไหมทุน111 บาท SCB ทุน111ถือครับถือครับถือครับโอ้อ่ะคนที่ถือปูนใหญ่298รอนะจ๊ะรอนะจ๊ะถั่วได้ไหมเนี่ยตัวอะไรครับ ปูนใหญ่ไง SCC เป็นเรียกปูนไม่ได้นะเพราะทำธุรกิจบิโตรแล้วแหละตัว SCC ลงทุนไม่ใช่ขายปูนแล้วนะนี่ดูครับ
300ถูกไหมปี298เมื่อปี2021ไปไฮแถวแถวแถว400กว่าตอนนี้250อ่ะทุกท่านคิดว่าน่าถัวไหมครับเพิ่งบวกมาได้แค่เดือนสองเดือนเองนะหลังจากที่ร่วงลงมากี่ปี1 2 3กับ4 ปีนะลองพิจารณาดูคิดว่าถัวได้ไหมราคานี้ใช่ใช่ได้ครับผมต้องก็ต้องได้อยู่แล้วจิกเป็น400อ่ะไม่ถั่วตรงนี้ไม่ต้องถั่วตรงไหนจะไปใชถ่ั่วแบบถูกห้าไรม้่อยถอั่่วะตรงนี้ถั่วตรงไหน โอ้ยต่อไปBDMS ค่ะหุ้นโรมันกรุงเทพขึ้นมาหลายวันแล้วนะ BDMS นะฮะวันนี้ย่อๆบีพุทธโรงพยาบาล BDMS ก็เป็นแนวถือครับผมครับผมไม่ซื้อนะฮะถือมีของอยู่ถือสต็อปเนี่ย29.25แต่ถ้าจะหาจุดหนีที่ใกล้กว่านั้นนะเพื่อสมมุติมันโดนเทลลิ่งสต็อปเราก็ขายทำอะไรแล้วเอาเงินไปซื้อตัวที่มันเฟดก็ได้นะก็คือจะอยู่ที่ติดคอ30.25 บาทครับไป MTC นะรับค่ะโหเมื่อวานนี้หุ้นกลุ่โดมนหนักโหไฟแนนซ์โดนหนักทำไมนโะดฮะนทำไมโดนไม่เข้าใจกไม็่รู้ว่าโดนนะมีข้อมูลยอดขายรถยนต์ดิ่งต่อ๋ำกว่าอช่วงก่อนต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการที่เขาร่วงลงมาแรงเมื่อวานนี้เนี่ยลงไปทำโล40.875แล้วก็โอ้โหดึงกลับค่อนข้างไวเหมือนกันนะปิดที่50.50 บาทวันนี้อ่ะกระโดดลงต่อจุดวัดของผมเนี่ยสำหรับ MTC ให้ดูตรงนี้แล้วกัน4775อ่ะแนวรับตรงนี้4775คือถ้าสมมุติว่าไอ้ข่าวเชิงลบเนี่ยที่เกี่ยวกับหุ้นไฟแนนซ์เนี่ยนะมันไม่ถึงขนาดทำให้หลุดMTC หลุด4775เนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะซื้อที่ดีก็ได้แต่เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะฮะว่าชุดที่ไหลลงมาเนี่ยจะหลุดหรือเปล่ารอดูก่อนนะฮะวิธีการรอดูก็คือต้องให้เขาปิดบวกสักวันหนึ่งก่อนให้ได้พี่มันขอเสียงหน่อยครับต้องรอก่อนนะอย่าเพิ่งรับใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่รอก่อนครับปตท.ขายราคาสต็อปลอสด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยปตท.ขายราคาโอ้โหปตท.เขามีแนวต้านแถวแถว35ครับสต็อปลอส33ครับเคซีขายด้วยตามKCE KCE แนวต้านแถวแถว43ครับ TTB WHA TTB WHA TTB สำหรับคนที่มีของแล้วกันนะคนที่ไม่มีของผมว่าเฉยๆนะไม่ค่อยอยากให้ไล่สักเท่าไหร่สำหรับคนที่มีของโหวันนี้ฟื้นกลับค่อนข้างไวเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะฮะ WHA TTB เนี่ยมีโซนแนวต้านเนี่ยแถวแถวที่เขาไปแตะแล้วก็ไม่ผ่านเมื่อ2 วีคที่แล้วแถวสองบาทแถวแถวสองบาทเอางี้แล้วกันถ้าเป็นผมนะสิ่งที่ผมจะทำก็คือสมมติถ้าผมมีของเยอะๆเนื่องจากว่าโวมันสูงด้วยแล้วก็ไปติดแนวต้านเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับผมจะใช้จังหวะที่เขารีบาวเนี่ยนะฮะทยอยขายบ้างส่วนคนที่ไม่มีของเนี่ยเป็นผมคงไม่ซื้อครับไปซื้อตัวอื่นดีกว่าครับได้ครับต่อไป WHA SCC นี่เทรดมันมากเลยนะ WHA ผู้ชม WHA ทรงเดียวกันเลยนะครับใน time frame weekly เนี่ยไปแตะ
ยอดทายตรงเนี้ยสองรอบไม่ผ่านนะอันนี้เสอียวไส้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแผนการคือค่ะไม่มีของไม่ซื้ออืมส่วนคนที่มีของอยู่แนะนำทยอยขายครับได้เลย WHA ขายนะฮะ SCGP ขายที่เท่าไหร่ดีคะแกงนี้ไม่ค่อยอยากให้ก็อยากให้ขายเลยอยากให้ถืออ่ะแต่ถ้าอยากจะขายก็อ่ะผมไม่ใช้คำว่าแนวขายผมใช้คำว่าแนวต้านแล้วกันอือฮซึซึ่งอยู่แถวแถว35ครับค่ะอันนั้นทุ่มเงินเฉลี่ย AP หรือ SPRC ดีครับโอ้สองตัวใช้คำว่าทุ่ทมุ่มเลเยฉแหลละี่ยฮะทุ่มเลยสองตัว AP โอเดหรือ P หรือ SPRC ใช่ไหมครับใช่ใช่สองตัวนี้ทุ่มตัวไหนดีอืมอืมAP มันมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะแล้วในไทม์เฟรมวีคลี่มันมีแนวต้านแถวๆ10 บาทอืแต่มว่า SPRC เนี่ยมันอยู่โซนล่างเดี๋ยวผมโซดูนไทไหนม์เฟรมมทาุ่มรีตนัวะไหนนี่ดีมารีทอุยู่ม่โซไหนนทลุ่่ามงนี่นะครับคืรอู้เปิดแรงนะคถ้ะาจะเจ๊งก็เจ๊งไม่เท่าไหร่นะ SPRC เนี่ยอยู่โซนล่างนะอืมเพราะนั้นถ้าให้ผมเลือกผมคงมาทาง SPRC ครับทุ่มเงินไปทาง S ERC มากกว่าหุ้นอะไรนะ AP เขาจะรับแนวต้านบีกรีนไหนคะนะครับแนมวีต้านกิบีมกรีนแนวรับหรือแนวหนีนะฮะ2280ส่วนแนวต้านจะมีแถวแถว25นะแต่มาชุดเนี้ยมันต้องลุ้นเบรก25นะฮะไปลุ้นกันแถวแถวนู่นเลยยี่สิบเก้าโอ้มีกริมว้าวเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมตั้งแต่เบรกแถวแถว21ครับผมอืยี่สิบเอ็ดมสี่ศูนย์แล้วยืนออกข้างใช่ไหมฮะภาษใชา่เทคในชิค่เขาใช่โอเคพักตรงนี้ก็เรียกส่งแล้วฮะมีแพทเทิร์นอะไรไหมฮะไม่รู้เหมือนกันครับอ๋ออย่ามันก็ก็แค่ราคาที่มันไซด์เวย์แต่ว่าไอ้ชุดไซด์เวย์ตรงเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีการเบรกมาจากฐานทางด้านล่างเพราะฉะนั้นลักษณะของไซด์เวย์เนี่ยผมมองว่ามันไซด์เวย์เพื่อขึ้นมากกว่าโอ้เยี่ยมเลยใส่เบเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคไป BLA เสียประโยชน์ดอกเบี้ยลงยังควรถือจะไม่ตันบอกไปแล้วนะฮะ ACC ทุน253คัดไป206 บาทเสียบะจะได้มากรู้นี้ไม่น่าขัดเลยปตท.แน่ๆขึ้นไม่ขึ้นเลยพี่ม่อนอ๋อ SCC เข็ดไปแล้วค่ะโอ้มีการเข็ดเลยนะ SCC จะออกจากตลาดไหมเพราะเห็นข่าวเรื่องเสริมสุขจะซื้ออันนั้นอีกตัวหนึ่งไม่ใช่หุ้นปูนนะอันนั้นเอสเอสค่ะอันนั้นเอสเอสอันนี้เอสซีซีเอสซีจีพีขายไปแล้วรับได้อีกไหมโอ้ขายไปแล้วรับก็ได้อีกไหมคืออย่างนี้ฮะรับได้ไม่ได้เนี่ยก็มันยังไม่เปลี่ยนฮะอืมถ้าตามใดที่เขายังไม่เปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องกระโดดเข้าไปใหม่มีทางนั้นทางเดียวฮะไม่รู้จะทำไงฮะได้เลยต่อไปหุ้นบางตัวนะเทคนิคมันจ่อไปหมดแล้วนะกดราคาอยู่นั่นแหละ
ปตตัวไหทนครสับอพอฮะตัวไหนนะฮะไม่บอกนี่ฮะโอ้ปโหตพี่ไม่บอกผมอ่ะไม่ได้พี่ไม่ใช่นักวิเคราะห์จะโดนด่าปตทสอพอเบรกยังคะรับได้ไหมคะจอพอต้องรอนู่นเลยฮะเบรก140.50 บาทให้ได้ก่อนค่อย follow ครับผมรอ140อันนี้มันจะโจโจเลยเนอะใช่แต่มันก็ไม่ไไปม่สเบักรทีกอ่าโอ้โหเมื่อวานก็ปิดที่140.5พอดีเลยทกั้็งๆที่ทตันลนาดก็คึกคักนะแต่สภาทำนได้้ำมแัคน่ก็นี้ลเหงรอไงเธอทำได้น้แคำม่ันี้เหรอเธอก็เธอขายน้ำมันได้ไม่เยอะเธอใช้ฉันนานไปตรงไหนอ่ะนั่นแหละประเด็นราคาน้ำมันไม่ได้ขึ้นนะฮะต้องรอเบรก140เบรกแล้วไม่ไปเจมาร์นิ่งจังไปต่อหรือขายคะเออมาเจมพีไปเลยไหมเจมาให้ดูตรงนี้ละกัน15.70ครับถ้าไม่หลุด15.70ก็ลุ้นถือต่อครับค่ะต่อไปเจมที่ JMT โอ้โหตัวนี้โอ้เสียใจเหมือนกันสะบัดโดนสต็อปสโอต็้อปที่สิบหแลปุดดแสลอ้งวศูนย์ตอบที่1820เอนะอแล้วเมื่อวานดันกลับมาผิดบวกครับวันนี้ก็กระดึบขึ้นต่อครับเสียใจแต่ถ้าใครไม่ได้ขายนะฮะตามจุด stop loss ของเรานะฮะก็ยังสามารถถือได้นะครับเพราะว่าใน time frame weekly เนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วเราก็อาจจะแล้วมันปรับจุดสต็อปนิดนึงนะครับให้ดูกันที่780แทนจริงทีนะฮะหุ้นอะไรคะพี่อ่านไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวขอโค้ดมาหน่อยแกชื่อหุ้นพี่ยังพูดไม่ถูกแล้วพี่จะเทคจะจิ้มถูกหุ้นไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะหุ้นไหนอ๋อชื่อภาษาไทยอิทลิสอิทธินะฮะอิทธิฮะว้นา่าวสักมีหุ้นคุณอิทธิด้วยล่ะกดถูกไหมเอ่ยถูกไหมอิตาลอิ่าอิถูกถูใกจไหมฮถูะกถูกถูกใจ corporation nice ก็อิทธิสตับ2.12 บาทอืมก็ยังไงฮะจะทำอะไรกันอืมก็มันก็ยังได้ลุ้นครับสต็อป2.12 บาทครับผมครับแต่แค่วันนี้มันไม่วิ่งแค่นั้นเองทุน2.30 บาทถือหรือขัดก่อนนะฮะทนำี่ฮะSCC สต็อป2.12 บาทค่ะนะครับทำSCC นะฮะแมงลงทุนโอ้โหชนปังลงเลยคนที่ติดอยู่โซนข้างบนอ่ะไอ้250พากันขายกันตึงเลยนะอืครมับSCC อ่ะโอ้ชนแล้วขายเลยนะอ่ะจะขายหมูหรืออยู่ดอยต่อไปอ่ะสำหรับ SCC ทะลุไปเมื่อกี้นะฮะพอชน250ก็วิ่งหกคว่ำอะไรนั่นขึ้นอ่ะต่อไป EA ค่ะ EA EA นะครับโอ้โหวอลลุ่มเบาลงนะฮะแต่ถ้าใครยังจะอยากลุ้นเนี่ย8.60 บาทไม่หลุดก็ยังต้องลุ้นครับสำหรับคนที่ติดอยู่แปดบาทใหห้กดูสิสบต็อนปะ8.60 บาทแล้วกันครับผมลุ้นไปไหนอ่ะก็อย่างน้อยอย่างน้อยดีลุ้นเนี่ยเบรก10.50 บาทครับผมแต่ต้องไม่หลุดแปแปดดบบาาททหกสิบนะการต่อไปอมตะย่อรับคืนได้ยังครับผมเฉยๆนะผมเฉยๆครับ
ไม่รู้ดตี่อกว่ไาปไม่รู้ค่ะ KCE กับ HANA ด้วยค่ะเดต้าก็ขึ้นนะเคซีมีของก็ยังต้องถือครับผมกับอ่าเป้าหมายแถว43อืมแต่ว่าจะยากนะกลุ่มนี้โอ้โหเพราะว่าบาทแข็งกันหาหน้าเป้าหมาย45ครับผมทุกคนวิเคราะห์บำรุงด้านไหนช็อตอยู่ฮะช็อตอยู่ถึงช็อตอยู่แล้วข้างล่างค่ะจะลงหรือยังอ๋อช็อตแล้วโดนในไอ้ไปโอ้ที่ช็อตบำรุงด้านทำไมกล้าช็อตอืมทำไมกล้าช็อตอืมโอ้ถือช็อตอยู่โอ้ผมถ้าเป็นผมนะผมจเะขาปิดก็ดจูบอินดิเคเตอร์ป่ะดูอินดิเคเตอร์อินดิเคแเตตอ่ร์อะไรครับอุ้ยช็อตไม่ได้เนี่ยมันออกข้างไงคือถ้าเวป็น้าผมนะผมจะปิดช็อตเออเสียวเหมือนกันเพราะว่เาวลากลัวว่าไอ้ชุดเนี่ยที่มันทำสามเหลี่ยมเนี่ยโอ้โหมันอาจจะเบรกขึ้นแล้วมันอาจจะเบรกไกลด้วยและด้วยสภาพตลาดแบบนี้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าผมปิดช็อตผมจะแล้วไม่ต้องคิดถึงมาแล้วแล้วก็มาดูนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าไอ้สามเหลี่ยมแล้วมันเฟลแล้วมันเบรกลงล่างจุดที่เราจะฟอลโล่ตามช็อตเนี่ยตรงจุดไหนแบบนี้ดีกว่าซึ่งจ้ะสมมุติว่าเราอยากจะช็อตสมมุตินะผมอาจจะแบบรอหลุดเท่าไหร่269หรือ270ฮะถึงโฟโล่อตาืมช็อตมแถวโซนเนี้ย269 270หลุดต้องเอาหลุดอย่างเดียวนะหลุดต้องหลุดก่อนแล้วถึงโฟโล่แต่อถื้ามสมมุติว่าถือช็อตคาไอ้ชุดนี้ไว้เนี่ยอืถือมช็อตคาไว้โอ้โหเสียวเหมือนกันนะเสียวมันจะระเบิดขึ้นอ่ะประเด็นก็เป็นสามเหลี่ยมอีกท่านหนึ่งน่าจะถือหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์มั้งบนแบงก์ชาตินะฮะอืบนแบงค์ชมาติว่าไม่ลดดอกอะไรเงี้ยไมต่อนลนี้ดถ้าลดดอดกอกดอกเบี้ยไทยก็ต่ำเตี้ยเรี่ยราดติดดินหุ้นแบงก์ก็ตายอ่ะแล้วแต่นึงคือก็มันไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวที่ประสบปัญหาแบบนี้นะครับใช่ใช่เพราะถ้าลดดอกปั๊บเนี่ยเองเงินที่จะเข้ามาประเทศมันตลาดหุ้นตกแน่หรืออะไรไม่รู้นะเราแต่เอฟเฟกต์เพราะว่าโลกใบนี้นะตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์โคตรโคตรเลยนะฮะใช่อ่อนลงมาประเด็นมันอยู่ตรงนั้นใช่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงจะแอคชั่นกับมันอย่างไรครับก็แต่ว่าจีนดอกเบี้ยขึ้นนะจีนไม่ได้ลงแต่ก็เพิ่งกดลงมาเมื่อวันก่อนนะฮะแล้วแต่นักทุนลองดูนะฮะใครถือหุ้นอะไรก็แบบนั้นไปนะชีวิตจีนเนี่ยนโยบายของเขาอะล่าสุดก็อยากที่จะลดดอกเบี้ยเหมือนกันบอกเขาบอกว่าจะลอดาไจม่ไจดะ้แต่เขาอัดเงินให้ระบบหรือเปล่าก็มันอยู่ที่ว่าเราจะทําไงมากกว่าเพื่อที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินไม่ว่าจะลดดอกเบี้ยจะใส่เงินเข้ามาแล้วแต่ครับผมต่อไปนะเพราะว่ากันนะฮะ IRPC อีกท่านหนึ่งตามมุน IRPC 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 ก็ถือต่อไปครับถือต่อไป stop บาท 71ครับอีกท่านหนึ่งหมูเด้งเกาะกระแสพูดเรื่องค่าเงินบาทอะไรอ่ะ เออคนเราก็งงหมูเด้งจะไปรู้ได้หมดที่ไหนนะชีวิตหนึ่งก็รู้แค่เรื่องเดียวก็พอแล้วรู้ไป10 เรื่องสมองแตกอ่ะต่อไปมีนักทุนเดี๋ยวนะเล่นไปดูเยอะเหมือนกันนะซื้อทันไหมฮะไปดูกับบาบาแปดศูนย์คุณก็น่าจะทันเพราไะดว้่าไหมันเราต้องมันอืมมันเพิ่งเริ่มไปดูฮ่องกงอยู่ตรงไหนเอ่ยอืมไปเกินคือเขาอยู่โซนล่างนะหุ้นตัวนี้อืไมม่ค่อยน่ากลัวเนี่ยดูทำเฟรมวีคลี่นะฮะเนี่ยอยู่โซนล่างนะครับไม่น่ากลัวแล้วก็ในแง่ของทำเฟรมเดลี่เนี่ย
โอ้โหมีบูไดด้วยนี่จุดนี้มีบูไดเกิดขึ้นด้วยครับผมโอเคค่ะอ่ะก็ซื้อได้ค่ะน้องจนมีบูไดเวอร์ชันอีกท่านหนึ่งทำหุ้นยางมาต่อยอ่ะทัสโก้เหรอฮะอีกคท่ะัสโก้ก็ยังคงต้องถือฮะสต็อป1770ครับจ้าครับอืมแต่โอ้โหวอลาไทล์เยอะเหมือนกันนะเสี่ยงสูงเหมือนกันนะถ้าสมมติว่ามีของอยู่เยอะแล้วก็เห็นกำไรแล้วก็ระบายออกมาบ้างให้โปรนะฟฮะิตแต่เน็ตแล้วยังถือคือหนีหมดเลยก็คือหลุด1770ครับอีกท่านหนึ่งทุน SCB 114 บาทถือต่อได้ไหมฮะก็ถือครับ SCB ตัวนี้อืถือครมับ SCB ดูพี่ก่อนดูอ๋อถือฮะอ่าบาทต่อไปแล้วนะซื้อได้ทีเน็ตขาขึ้นช็อตพอร์ตทางอ่ะ CRC อีกเบอร์หนึ่งนะ CRC CRC ก็ถือครับถือครับใช่ค่ะคอมเซเว่นค่ะก่อนอื่นคนที่ไม่มีของคือไม่ซื้อนะฮะตอนนี้รอดูก่อนถ้ามีของอยู่เยอะมีกำไรก็ควรขายมาบ้างครับได้ค่ะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะฮะ PSL น่าจะตอบแล้ว PSL ช่วงต้นรายการ TU TU ก็อาจจะยากนิดนึงแต่มันก็อ่าไม่เล่นอยู่ในกรอบนะมันก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายนะอยู่ในคกร่ะอบค่ะแต่ว่าโหอาจจะต้องใช้เวลาในการถืออ่ะมันอาจจะออกไซด์เวย์ไปพักใหญ่เลยก็ได้สำหรับ TU คอรืับมคค่ะือมันอาจจะไม่ได้ลงหรอกแต่มันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันศึกษาวันนี้ติดที่ราคา13.55 บาทค่ะถือครับถือครับอ่าดีบีดีเวตับแล้วนะฮะแอดวานซ์รอซื้อตรงไหนฮะมันย่อมาแล้วครับมันย่อมาแล้วเลยเมื่อนี่ไงฮะชุดนี้แต่ถ้นาะไม่ได้ซซื้ือ้อแล้วจะรอให้มันย่ออีกรอบโอ้โหผมว่ามันก็แปลกๆดูเหมือนกันเพราะมันผ่านกระบวนการย่อมาแล้วนะครับผมอืมต่อไปบ้านปูทุน6 บาทถือต่อได้ปะทำกำไรก่อนดีกว่าฮะคือบ้านปูอืเนี่ยมีมสต็อปอยู่ที่7.20 บาทนะฮะสต็อป7.20 บาทแล้วก็ณตอนนี้สถานการณ์ก็คือโอ้โหวอลทายสูงมากความเสี่ยงสูงครับผมจะตอบเท่าไหร่นะหลุเดจแ็ล้ดวนี่บาทใช่ไงฮะถูกครับอ๋อตอบหลุดแล้วนะถึง6 บาทขายไปก่อนใช่ปะอืมใช่อย่างน้อยก็ยังได้แบกำมไรย่อค่ะแบมย่อลงมารับได้ไหมคะอืมแบ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 มก็แบมแบมพอได้อยู่ยังได้อยู่ยังพอได้อยู่ค่ะแบมแบมว่าลงมาค่ะต่อไปอืม XL HL ร้านยาร้านยา L HL H HL โอ้พี่ต้องจะได้เสียงเต็มเต็มปากปากเลยนะ SL อะไรนะ HL จริงแค่นี้แหละครับใช่ไหมอ่าก็ก็เขาเขียนมา HL ถือต่อไปครับผมถือหรือไม่
อยากได้ของก็ซื้อครับผมกราฟนิวไฮถือต่อซื้อขายตรงนี้ฮะข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับหุ้นที่มันทำนิวไฮเนี่ยคือเราไม่ค่อยรู้แนวต้านมันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะการไม่รู้แนวต้านเนี่ยนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับถือต่อไปแล้วก็สต็อป5625ดูสต็อปอย่างเดียวสต็อป5625ครับผมค่ะเดี๋ยวดูคุณเพชรมาหรือยังเพลินกับคุณจุ้ยเลยนะฮั่งตุนอ่ะในตอนนี้อภิเพชรมาละอ่ะคุณจุ้ยขอบคุณมากเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆนะฮั่งตุนตามกันต่อในช่วงต่อไปนั่นเองนะฮะครับมผีมคนครแัซบวผพี่มมันคือเช็คกับฝรั่งเลยนะเนี่ยโอเคพี่เป็นมังคุดต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับตลาดหุ้นขึ้นนะก็อย่างนั้นทุนในตลาดหุ้นไทยเองนะก็ได้รับบรรยากาศที่ต้องเรียกได้ว่าสีสันใครไม่มีหุ้นก็ไม่เป็นไรนะก็มันเขาเรียกตลาดหุ้นเป็นตลาดที่แสดงความรู้สึกของเม็ดเงินนั่นเองนะ